ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดการประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุค่ะทำการชุมชนร่วมใจเขตเทศบาลนครแม่สอดกลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับชุมชนร่วมใจจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจประจำเดือนมกราคมโดยมีนางปราณีอินลวงหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและนายนิพนธ์ปัญญากาวินประธานชุมชนร่วมใจและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพร้อมให้การต้อนรับนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายประทีปศรีลาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและประธานชุมชนอื่นๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กิจกรรมเริ่มโดยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและจัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในวันปีใหม่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันกมลพันธ์ชาวเกษตรตรงนี้ความถี่ถึงครับ